ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดช่อ5พยัคฆ์ครับที่อ้อมน้อยครับและล่าสุดครับที่นี่ครับแพ้คะแนนสักเล็กสจสันชุมพรหรือว่าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะไปมาเริ่มยกหนึ่งนะครับรองผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงก็คือชาญฤทธิ์น้ำเงินพงศ์สนิทวันนี้ทั้งชูชีพกิติโภคานะครับก็ชมรายการนี้อยู่แล้วก็อุทัยทัพอาสานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะจัดคล้ายวันเกิดด้วยนะครับที่บ้านริมคลองว่างั้นเถอะของเสียออสด้วยนะของเสียออสด้วยไกลๆครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับรูปร่างโครงสร้างปาดหัวตัวเท่าเลยครับชาญฤทธิ์ออกกิจเกษมหรือว่าหนึ่งปัตตพีครับตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรมนะครับอยู่ที่เดียวครับทางด้านของฤทธิพันธ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้รายการใหญ่ครับแวววาวครับพลิกชนะโอ้โหต้องบอกว่าววังพรมตอนนี้กำลังมาแรงอีกครั้งครับแล้วเดี๋ยวจะมีโปรแกรมจัดรายการใหญ่นะครับบอลมหาชัยจะจัดมวยรายการนัดยิ่งใหญ่เร็วๆนี้ครับอาจารย์ปู่บุญล้อมาชัยเสีย A789นะครับอาจารย์พันมหาชัยเสียหน่วย93ครับนี่คือทีมสนับสนุนแล้วครับของค่ายมวยววังพรมครับเอาละครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับน่าสนใจครับคู่นี้ครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ครับต่อยกันที่122ปอนเดินเข้าหานะครับนักชกรุ่นพี่ครับวัย24ปีครับห่างกันถึง5ปีด้วยกันครับแดงนี่19น้ำเงิน24แต่ไม่ใช่ปัญหาครับว่ากันที่เวทน้ำหนักครับ122ปอนด์เท่ากันครับวันนี้จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับทางด้านของพงศ์สิริประสบการณ์สูงครับขยับเข้าไปครับพยายามจะเตะขานะครับจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันก่อนครับเตะไม่โดนครับสายไม่ถึงครับขวาไม่โดนอีกเอ้าฝ่ายแดงชาญฤทธิ์นะครับน้ำเงินพงศ์สิริก็ใช้ชื่อน้ำมวยเก่าทั้งคู่ฝ่ายแดงในอดีตนะครับมีชาญฤทธิ์จ้ามงกุฎด้วยนะแล้วก็พงศ์สิรินี่แรมโบ้นะครับแรมโบ้พงศ์สิริพอรูปได้ดีประเภทถอยหลังหกล้มเลยต่อยช่วงนั้นนะครับของรายการนันทรงชัยนี่เก็บเงินได้หลายๆล้านตลอดนะครับเอ้ามาดูว่าตัวนี้นะครับพงศ์สิริสสต้อย8ริ้วน้ำเงินวันนี้มาต่อยที่ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับอตก3สุเดชหรือว่านำพลเล็กต่อคำมาน่านะครับพี่ชายของจรวดศึกนี่2คนพี่น้องครับทั้งพี่ทั้งน้องต่อยอยู่ในรายการมวยดีวิถีไทยแล้วครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆเลยนะครับทางด้านของนำพลเล็กก็อย่างที่เรียนไปครับไฟที่ผ่านมาแพ้วัชรพลนี่ก็แบบสนุกดุเดือดนะครับชาญฤทธิ์แพ้สักเล็กก็แบบสนุกดุเดือดในรายการมวยดีวิถีไทยเนี่ยครับทั้งคู่เลยครับต้องการปลดล็อกแจ้งเกิดแหละครับต่างคนต่างแพ้ที่นี่ครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลองเล่าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงศานุรักษ์ครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รวมไปถึงจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกาย026882324มาแล้วครับกลางเวทีเลยครับไม่หนีนะครับทางด้านของชาญฤทธิ์ออกกิจเกษมหรือว่า1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางครับเนี่ยครับถ้าหนีโดนเจาะยางแบบนี้ครับถ้าถอยนี่โดนเจาะฐานล่างเลยครับเอาละครับนำพลเล็กรบเครื่องครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าต้องบอกว่ายืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้านี่เตะเป็นทั้งคู่เลยครับอ้าวแดงชาญฤทธิ์น้ำเงินพงศ์สิริโอ้โหคู่นี้ต่อยกันใกล้ๆเลยอ่ะรางวัลเยอะทำให้ได้การคอจากอันตาซินด้วยนะอ้าวแตกเห็บละ500นี่ยาวสิงห์บันไดดูคุณสุวิศักดาพงศานุรักษ์ด้วยอ้าวสมโอทีก็มาคุณปนวัตก็มานี่ลูกมารุ่นตองหนึ่งเอ้าหวานอีกศอกขวาเมื่อสักครู่นะครับบาดเสียวเลยครับเอาละครับเกมเริ่มเปิดแล้วครับถีบซ้ายครับพงศ์สิริชาลิกก็ไม่ถอยครับกลางเวทีครับซ้ายสวยครับเกี่ยวได้ไปขวาคืนครับแล้วก็โอ้มาไปบุดหัวเล็กน้อยครับไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับขยับเข้าไปครับครึ่งทางครับในยก2ครับต้องตามต่อครับสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายสัญญาณแห่งความมันต้องบอกว่าทุกสัญญาณมาหมดแล้วครับแข้งขวาหน้าของพงศ์สิริหรือว่าเจ้านำพลเล็กเดิมนั่นแหละครับทีมไว้ครับชาญฤทธิ์
านี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ต่อยได้2ทรงแขกซ้ายหน้ามาเอาละครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงเอาคืนเลยครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้เอาลงปิดไปโอ้โหต่อยกันได้เสียเลยนะครับคู่นี้วันนี้ทั้งดร. อภิชานะครับระยับสีหรือว่าดร. ช้างนี่ว่างั้นเถอะนะอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษอุทัยธรรมศาชอบรายการนี้ชูชีตรีโพคาด้วยเอ้าพยายามจะออกซ้ายหน้านะครับเอาขวาครับโอ้ถึงอาวุธแล้วนะครับตอนนี้ครับสับศอกขวาครับไม่ถึงครับพงศิริจิ้มซ้ายครับเตะขาครับพงศิริครับชาลิศขยับเดินครับขยับเดินแล้วโดนแข้งขวาครับขวาคืนไปซ้ายไปครับเจอขวาคืนครับมาครับมาครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับทีต่อทีครับช็อตต่อช็อตดอกต่อดอกเลยครับเข้มข้นเร้าใจครับไม่ตามไม่ได้แล้วครับมาวงในตั้งแขนเอาไว้ครับชาลิศเข้าขวาเสียบเข้าไปพลิกออกมาหาเหลี่ยมหาจังหวะแต่งทรงกับตีไม่ได้กรรมการแยกอ้าวปลายยกปลายยกขยับมาชันฤทธิ์แดงน้ำเงินพงศิริเอ้าโอ้สายไปชันฤทธิ์พงศิริลงด้านหน้าหมดยกหมดยกนี่ต่อยกันใกล้ๆเลยอ่ะนี่นะครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยนี่ต่างชาติบวกน้ำหนักโอ้โหฟันไปเลยฟันลูกบวบนะครับแต่ไม่โดนแตกนี่เข็มละ500บาทแต่สิ้นทันทีครับนี่ดูอีกช็อตครับเกี่ยวได้แข้งขวาคืนไปแล้วครับแม่นะครับโอ้โหเสียส่งไปนิดนึงครับทางด้านของพงศิริหรือว่านำพลเล็กครับแข้งขวาคืนมาครับและทีเอาไว้ครับโอ้โห2ยกผ่านไปครับต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจเลยนะครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับชาญฤทธิ์กับทางด้านของพงศิริตามต่อครับบนเวทีเอาล่ะครับยกที่3นะครับยก3นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ยก4ครับเตะซ้ายครับพงศิริหมัด1 2แล้วเตะซ้ายตามขยับเข้าไปครับพงศิริโอ้โหพยายามบวกหมัดขวาครับเตะซ้ายไปซ้ายโต้อ่าล่ะครับแข้งกับหมัดครับเตะซ้ายครับชาลิศเดินครับยกนี้ครับเตะขวาขวาขึ้นมาครับพงศิริชาลิศไป2แข้งครับเอ้าแหมนี่ศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์ต้องมันอย่างนี้เอ้าซ้ายไปพงศิริเข้าใกล้เอ้าชาลิศดึงเอ้าโดนถีบกระเด้งไปเอ้าอัดไม่อีกแหมพงศิริแกรัดกุมนะครับเอ้าขวาไปเอ้าชาลิศเข้ามาเข้ามาเอ้าขวา2ดอกนะครับคาดเดาไม่ออกจริงๆนะครับว่าคู่นี้จะลงเอยแบบไหนจบแบบไหนครับเอาละครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างครับทางด้านของชาญฤทธิ์แข้งซ้ายครับพงศิรินี่จอมเก่าอยู่แล้วครับคืนด้วยขวามาปัดขวาโอ้โหเนี่ยครับลุ้นกันทุกช็อตเลยครับแข้งขวาใส่เข้าไปพงศิริแหมเตะขวาสวยนะครับถีบซ้ายครับพงศิริครับขวาไปทีนึงครับชาญฤทธิ์โต้ด้วยขวาครับเอาละครับเดินต้องเดินจริงนะครับชาลิศเอาแข้งมาคืนแข้งครับยังไม่มีใครเสียหายอะไรมากมายครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ชาลิศโต้คืนได้ไหมเอาเตะขวาเกี่ยว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 ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ได้ไหมครับเอาละครับคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหนี่ชาลิศแดงน้ำเงินพงศิริมาพงศิริกรันกุมนะเอาขยับใกล้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 นี่มวยเอาลงดานไปเตะขวามาด้วยกันเอาชาลิศโยกมาโยกมาหันหน้านะครับชาลิศแดงน้ำเงินพงศิริเอาซ้ายไปชาลิศพงศิริโยกขวาไปติดเอาขยับไปอีกชาลิศเอาทีไปทีนึงมาแล้วครับเท้าหน้าเตะเป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้ามาแล้วครับชาลิศขวาไม่ได้ก็แข้งซ้ายหน้าครับอยู่ที่การสร้างจังหวะครับใครจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองได้ดีกว่ากันครับมีได้มีโดนะครับแข้งขวามาขวาโต้ครับคราวนี้เกี่ยวไม่ล้มแล้วนะครับเอาละครับในตีกันไม่ได้ครับได้เข่าขวาเบาๆไปทีนึงครับทางด้านของชาญฤทธิ์ครับแยกมาครับกรรมการครับชัดชัยสอนทาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับโอ้โหเข้มข้นเหลือเกินครับคู่นี้ครับถึงอาวุธครับเอาละครับเนี่ยครับมีได้มีโดนจริงๆครับแข้งมาคืนแข้งโอ้โหอะไรกันเนี่ยฮะชาญฤทธิ์ไปพงศิริขยับไปชาญฤทธิ์โยกโยกโยกเอ้าพงศิริเอ้าซ้ายไปพงศิริเอ้าชาญฤทธิ์มาพงศิริพันไปเอ้าไหนยังไม่ตีกรรมการยังไม่แยกยังไม่แยกเอ้ากรรมการชัดชัยแยกก่อนไปค่อนข้างน้อยนะครับท่านผู้ชมได้เห็นหมดทุกอย่างนะครับนอกในได้เห็นหมดแล้วนะครับมาช่วงท้ายๆปลายยกครับกลางเวทีครับเอาละครับแข้งขวาพงศิริต้องบอกว่ายกนี้พงศิริไม่เดินสีพรามนะครับไม่เข้ามวยหลวมด้วยครับแล้วดูนะครับปอดยกครับพักชมโฆษณาโอ้ต่อยกันเราใจมากๆเลยนะครับอาวุธที่ทันกันหมดแต่ว่าชาญฤทธิ์แกออกตีนได้ดีเอาหมัดขวาไปแล้วนะครับนะครับแข้ง
สายหน้าครับทางหน้าของจาริสสลับขาล่อรอแข้งขวามาครับพงศิริขวาคืนไปครับไม่กล้าที่จะปรีปราเหมือนกันนะครับยกที่ผ่านมานั้นทางด้านของพงศิริครับไม่ขยับเดินเหมือนกับตอนยก2นะครับเอาละครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับเกมในยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับอาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยลงมาแล้วครับหน้าจอโดย93บอลมหาชัยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับทางด้านนี้ก็เทพธรรมะกัมปนาทชูสุวรรณครับลงไปช่วยแล้วครับเสริมทัพในการติวเข้มทางด้านของพงศิริครับเอาละครับอาจารย์เยอะแล้วนะครับทั้ง2มุมครับทั้งแดงทั้งน้ำเงินครับขอบคุณเชลาบอดโปรครับเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับขีดเส้นด่วนข่าวครับปล่อยตัวยกที่4ครับตีใครตีครับแทงขวาแล้วก็ดันล้มเลยครับทางด้านของพงศิริเอายกนี้นี่แทงก็บอกว่ายกสำคัญแต่ว่าสำคัญทุกยกนะต้องทำให้ได้นะครับเอาเตะไปชาญวิทย์จะเหมือนพงศิริไหนชาญวิทย์บิดมาเด้งมาเข่านึงเอาเด้งอีกมาแต่ว่าแกจับตัวบนได้เปรียบเลยครับทางชาญวิทย์จับได้ดีครับบนเวทีจันทร์ชัยสอนทาครับแยกออกมาเอาละครับ3ยกที่ผ่านมาเราไม่เห็นวงในครับแต่ว่ายกนี้ครับเปิดฉากมานาทีแรกวงในเกาะกันแล้วนะครับเอาละครับตั้งแขนจับได้ดีครับตั้งแขนได้ดีด้วยครับทางด้านของชาญฤทธิ์เข้าขวาเน็บเข้าไปโอ้โหสุดจริงๆครับถือว่าเป็นอาชีพหลักของชาญฤทธิ์เลยครับประเภทเข่าเหนียวครับนอกได้ได้ดีครับเด็กคนนี้ครับเสริมเขี้ยวเล็บที่ววังพรมครับจากโรงเรียนกีฬาลำปางครับแยกมาครับกรรมการชัดชัยสอนทาครับพงศิริขยับเดินครับออกแข้งซ้ายหน้าครับดักแทงขวาโต้ตั้งแขนครับตั้งแขนแทงซ้ายครับแฉลบแฉลบหน่อยครับโดนเข่าซ้ายของชาลิตจบด้วยขวาครับกรรมการแยกออกมาแม่ออกมาแล้วนี่พงศิรินี่ดูแล้วในนี่ชาลิตแกตีได้ตลอดเลยแกล็อกเหนียวเลยอ่ะเหนียวจริงๆเลยนะครับโอ้พงศิรินทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแม่จะเดินไปจับในเนี่ยครับชาญฤทธิ์เนี่ยครับตั้งแขนรอไว้อยู่นะครับยืดไว้เลยครับแล้วตอนนี้ก็เนี่ยครับถอยออกมาครับตั้งหลักอุ้ยศอกขวาดีว่าไม่เข้าจุดนะครับเฉียวๆไปนิดเดียวครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีครับเอาละครับหันมาต่อเกมรับแล้วนะครับทางด้านของชาญฤทธิ์แขนขวาติดปังครับตอนนี้ออกอะไรมาทางด้านของชาญฤทธิ์เห็นหมดแล้วครับทางด้านของพงศิริเอาละครับต้องหลากหลายกว่านี้นะครับพงศิริเดินนะครับเกมมันบีบให้ต้องเดินแล้วครับตอนนี้ครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับเตะครับทางด้านของชาลิตแข้งขวาของพงศิริจะสับศอกโอ้รู้ทันซะแล้วครับแหมชักจะเริ่มจับทางได้ครับกรรมการชัดชัยครับแยกออกมาครับบอลมหาชัยคงจะนั่งยิ้มอยู่หน้าจอ PPTV HD ช่อง36ครับตอนนี้ครับเอาแข้งขวาครับพงศิริซ้ายชักจะหลุมหลวมซะแล้วแหมแค่ต่อยแบบเหลือเลยนะครับยก4อยู่ในมือเลยว่างั้นเถอะชาญฤทธิ์กาดแน่นเลยนะครับพงศิริเข้าก็เข้ายากยิงต่อยแล้วดูยิงตัวเล็กเลยอ่ะพอฟู่ไปเลยนะครับชาญฤทธิ์พอทำได้นี่ตัวใหญ่เลยอ่ะนี่โอ้หมดยกที่4นี่แทบจะต่อยแบบม้วนเดียวเลยอ่ะทำได้ชัดเจนเลยนะครับพงศิริแกเข้าก็จริงแต่โดนล็อกแล้วอยู่เลยอ่ะนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้แล้วครับแข้งขวาครับแล้วพลิกออกมาครับทางด้านขวาแล้วครับชาญฤทธิ์ต้องบอกว่าเคลื่อนที่ได้เร็วมากครับวงเซริจะเดินเข้าไปจับในเนี่ยครับแล้วก็ศอกซ้ายแต่ว่าไม่ถึงนะครับเจอโจทย์ยากแล้วครับทางด้านของนำพลเล็กหรือว่าพงเซรินะครับแล้วก็ก่อนชมยกต่อไปครับขอสุโขทัยนะครับขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมทำบุญร้อยวันคุณพ่อนะครับในวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้ครับคือวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดหนองบัวนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการจัดการแข่งขันชกมวยด้วยครับวัดหนองบัวอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยครับขอสุโขทัยนะครับขอเรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ดูยอดเพชรเอกกับนักสู้ครับสุดสากรกับแสนยากรครับนั่นคือ2คู่สำคัญของรายการเอาล่ะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับบันทึกสุดท้ายพงศรีครับพยายามเดินต่อยหมัดครับกอดนานๆแหละครับทางด้านของชาญฤทธิ์ครับพอแยกมาปุ๊บก็เป็นโอกาสให้พงศิริได้เดินเปิดเกมครับตัวเลือกเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ครับดักแข้งซ้ายเอาไว้ครับชาญฤทธิ์แล้วก็กอดครับ
พงศิริก็จะแงะออกครับรอกรรมการแยกนั่นนะครับลูกแก่ลูกกันครับลูกแก่ก็คือต้องคว้าคอล็อกแขนเอาไว้นะครับทางด้านของชาญฤทธิ์ครับเนี่ยครับตักกาดสูงๆนะครับสอครับก็จะแหวกกาดแต่ว่าเนี่ยครับชาญฤทธิ์เล่นกับเวลาครับล็อกแขนแล้วก็ถ่วงเวลาไว้แบบนี้ครับดูแล้วทำยากเลยนะครับแม่ชาญฤทธิ์ออกทุกลูกเลยนะครับส่วนรายการมวยที่ฝากฟ้านะครับกำแพงเพชรนี่ร้านกระบือนะครับแรมโบ้ปีชาฝากมาในรายการศึกวันทรงชัยนัดดีนัดนะครับในวันคาที่16มวยจะเริ่มเวลา6โมงเย็นนะครับมีคู่มวยที่จัดไว้คมอาวุธเอฟเอกรุ๊ปกับตรุษเกียรตินาวียางดำสอทอเหยื่อบางแสนกับยอดรบแอสสันป่าตองลูกราวีสักอินเตอร์กับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีแล้วก็เพชรนาขาวเพชรอัศวินนะครับกับโกโก้ลูกดงกระทิงยังมีความพยายามอยู่ครับพงศิริครับแม่ก็ไม่เข้าเป้าซะแล้วครับสวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับชาลิตเขาเคยมีความผิดพลาดมาแล้วนะครับหลังจากที่เคยได้นับแล้วก็กลับมาแพ้ซันเดย์ที่ลพบุรีครับเนี่ยครับประสบการณ์สอนครับคราวนี้รัดกุมเลยครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับแต่ว่าคนที่ต้องพยายามต่อก็คือคนนี้ครับพงศิริครับโยกเข้าไปครับทำอะไรได้ไหมครับทำอะไรได้ไหมครับปลายยกที่5ครับเนี่ยครับยังไล่ไม่จนกระดาแล้วครับตากาสูงสูงแค่ขวาครับแล้วขวาครับขวาไวแบบนี้ก็เผาเวลาทิ้งไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของชาญฤทธิ์ออกกิจเกษมครับในขณะที่พงศิริต้องรีบเลยครับเดินต่อไม่เดินต่อครับเอาละครับขยับเข้ามาครับแต่ว่าเนี่ยครับช้าแล้วครับต้องบอกว่าจังหวะนั้นช้าไปหลายสเต็ปแล้วนะครับนี่นะครับแกต่อยแบบเอาคลาสเหนือชั้นเลยนะครับชาญฤทธิ์แดงน้ำเงินพงศิริแต่ว่าถ้าทำได้นะครับจะเตะกั้นคอนี่รับไปเลยจากอันตาซินนะครับแตกเข็มละ500บาทต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยนะครับในนามของอันตาซินด้วยแล้วก็สีโอทีหมดยกก่อนครับหมดยกอันนี้เป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆนะครับเหนือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านคู่นี้นะครับก็มีดำเกิงมีศาสตร์ธานินภูมิผิวแล้วก็วรชิตช่ำชื่นครับคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็ไปเลยครับหันไปที่ทางด้านของชาญฤทธิ์ออกกิจเกษมนะครับหรือว่า1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางครับดาวโรจน์วัย19ปีจากวังเหนือจังหวัดลำปางครับโชว์ผลงานได้ดีครั้งครับก็ในสังกัดของววังพรมนะครับวันนี้ขึ้น2ชนะ2เลยครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับผู้ชนะรับจากลูกหมากรถยนต์ตอง 1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด